ตอนนี้ผมอยู่ในงาน MGC Asia Auto Fest 2022นะครับซึ่งเป็นการจัดแสดงรถในกลุ่มของ Millennium Group นะครับก็นำรถในเครือมาจัดแสดงครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของ BMW Motorrad Mini Honda รวมไปถึง High Performance Supercar นะครับโดยไฮไลท์สำคัญคือการจัดแคมเปญร่วมกับพันธมิตรหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์รวมไปถึงการบินไทยด้วยส่วนโปรโมชั่นจะมีอะไรอย่างไรบ้างตามผมไปดูเลยครับสำหรับงานนี้จัดขึ้นที่สยามพารากอนนะครับโดยมีระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่19มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับโปรโมชั่นมีอะไรบ้างหลักๆนะครับก็คือในส่วนของการใช้แต้มบัตรเครดิตมาแลกรับเป็นส่วนลดเงินจองได้นะครับแลกได้สูงสุดถึง 500,000 คะแนนหรือเป็นส่วนลดเงินจองสูงสุดถึง 50,000 บาทนะครับนอกจากนั้นยังมีในส่วนของคะแนนที่คุณจะได้รับจากการจองรถในงานนี้จะได้เพิ่มขึ้น20เท่าหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าคุณจอง 100,000 บาทปกติเนี่ยคุณจะได้คะแนนไปเพียงแค่ 4,000 พอยต์แต่ถ้ามาจองในงานนี้คะแนนคุณจะกลายเป็น 80,000 พอยต์นะครับได้ 80,000 คะแนนเลยจอง 100,000 บาทโหถือว่าเป็นแคมเปญที่ดีสำหรับคนที่มีบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์และบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นมีแคมเปญอะไรเพิ่มเข้ามาอีกบ้างนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามีส่วนของการบินไทยก็จะมอบสิทธิ์ในการบัตรทองแล้วก็วอยเชอร์มูลค่า 350,000 บาทและอีกหนึ่งโปรโมชั่นที่ร่วมมือกับสยามพารากอนนี่แหละครับมอบคะแนนวิสพอยต์นะครับก็คือถ้าคุณจองรถในงานนี้ผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับเขาจะมอบคะแนนเป็นวิสคอยมูลค่า1ล้านวิสคอยนะครับสูงสุดนะเดี๋ยวไปดูกันว่าบูธแรกที่เราจะพาไปชมนะครับจะเป็นบูธไหนแน่นอนครับต้องเป็นบูธของ BMW และ Mini นะครับโดยขออนุญาตเริ่มกันที่สิ่งที่ผมชอบมากๆครับนั่นคือ BMW Motorrad นะครับก็คันที่เห็นอยู่นี่นี่คือ BMW R18 นะครับสนนราคาค่าตัวอยู่ที่ 1,640,000 บาทมาดูคันจริงกันได้มอเตอร์ไซค์คันละ 1,600,000 จะชอบจริงสวยสวยชอบอะไม่รู้สินะได้ลำโพงมาแชลนะซึ่งเจ้า R18 เนี่ยเหมาะกับสายทัวริงนะครับสำหรับเดินทางไกลแต่ถ้าอยากได้ไซส์ที่เล็กลงมาสักหน่อยก็นี่เลยครับสำหรับเจ้าตัว R125RT นะครับคันนี้ก็เป็นสายทัวริงเหมือนกันแต่จะมีขนาดเล็กลงมานะครับส่วนราคาค่าตัวมาสอบถามพนักงานเราได้ครับและอีกหนึ่งรุ่นที่พลาดไม่ได้เลยนะครับนั่นคือสำหรับสายสปอร์ต S1000RR ตัวแรงเลยนะตัวนี้บอกเลยว่าสายสปอร์ตนี่ชอบมากๆสวยถามผมชอบผมชอบทุกคันไปดูกันต่อครับว่ามีอะไรสำหรับมินิที่มาในงานนี้พระเอกก็ต้องเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากตัวมินิ SE รถไฟฟ้า 100% นะครับโดยคันนี้ค่าตัวอยู่ที่ 2,399,000 บาทนะครับรอเลยนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของตัวมินิ Hatch 3ประตูตัวรุ่นมาตรฐานนะครับราคา 2,529,000 สำหรับคันนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวพิเศษ Brick Rain Edition นะครับก็จะมากับการตกแต่งแบบมีสไตล์สติ๊กเกอร์แล้วก็โลโก้เล็กๆน้อยๆ นะครับหรือว่าสวยงามนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของเจ้ามินิคันที่แมนมาด้วยนะทางฝากฝั่งของ BM นะครับมากับแคมเปญพิเศษจริงๆนะครับคือฟรีประกันภัย3ปีนะครับสำหรับรถที่เป็นรถประกอบในประเทศทุกคันไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนจะได้ประกันภัยฟรีไป3ปีเลยนะครับรถที่มาจัดแสดงก็แน่นอนครับตัวพระเอกสำหรับรุ่นเริ่มต้นก็คือเจ้าตัว
BMW Series 2ครับ220แกนคูเป้และตัวขายดีอีก1รุ่นคือตัว Series 3ครับ330 Li มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของตัว Series 5ที่พลาดไม่ได้ครับตัวนี้530 EM Sport ซึ่งเป็นรถแบบ Plug-in Hybrid นะครับโอ้จะแสดงสีขาวซึ่งเจ้า Series 5เนี่ยครับนอกจากตัวเวอร์ชั่นปกติที่เราเห็นอยู่นี่นะครับก็จะมีตัวเวอร์ชั่นพิเศษนะครับนั่นคือ Apex หลายคนอาจจะงงว่า Apex คืออะไร Apex คือรถที่ใช้สำหรับรับส่งผู้นำของประเทศต่างๆที่มาประชุมอาเซียนนั่นเองนะครับซึ่งในงานนี้เขามีจัดแสดงแล้วก็นำมาจำหน่ายด้วยครับในราคาเพียง3,450,000 บาทนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากได้รถที่ใช้ไม่ช้ำเลยจะเรียกว่าเป็นรถใหม่ก็ไม่ได้เพราะมันถูกใช้แล้วแต่จะเรียกว่าเป็นรถยูสแบบเต็มๆร้อยมันก็ใช้น้อยมากเพราะฉะนั้นราคาก็จะย่อหย่อนลงมาจากตัวรถที่เป็นรุ่นปกติทั่วไปนะครับก็ถือว่าถ้าถามผมว่าในมุมของความคุ้มค่าสำหรับรถแบบ Apex ตรงนี้ถ้าคนไม่คิดเยอะถือว่าคุ้มค่านะครับ 3,450,000 บาทอีก1รุ่นที่ถือเป็นไฮไลท์X1 ครับคันนี้ทำไมผมถึงเรียกว่าเป็นไฮไลท์เพราะว่าเขามีโปรโมชั่น BSI 10ปีฟังไม่ผิดครับคันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่น BSI 10ปีคือคุณปลอดค่าซ่อมเลยครับ10ปีถ้าจองเจ้าตัว X1 แล้วใช้ไปก็เรียกว่าใช้กันไปยาวๆสบายๆเลยถัดมาอีก1รุ่นดูดูดันกันขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนั่นคือเจ้า BMW X3 นะครับตัวนี้ก็มาจัดแสดงและสุดท้ายคือพี่ใหญ่ X7 X-Drive 40D รุ่นตัวนี้รุ่นประกอบในประเทศนะครับราคาอยู่ที่ 6,399,000 บาทและสำหรับบูธเปอร์โยนั้นมีมาจัดแสดงด้วยกัน3รุ่นนะครับนั่นคือเปอร์โย2008เปอร์โย3008และเปอร์โย5008นะครับส่วนไฮไลท์คันนี้แหละครับเจ้า2008เวอร์ชั่นตกแต่งพิเศษครับราคามาตรฐานอยู่ที่ 1,249,000 บาทแต่ตัวเวอร์ชั่นตกแต่งพิเศษนี้ราคาอยู่ที่ 1,274,000 บาทโดยแถมฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีเต็มสวยไหมแล้วแต่คุณชอบเลยสำหรับคนที่ชอบการตกแต่งนะครับผมว่าโอ้โหนี่คืออะไรที่อลังการมากครับเพราะว่าเป็นการใช้สติกเกอร์แรปดูแล้วให้ความรู้สึกที่เหมือนรถแข่งแต่ขึ้นอยู่กับคุณนะว่าคุณชอบหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าคุณไม่ได้ชอบมันก็ไม่ใช่เท่านั้นเองครับแต่ถ้าคุณชอบนี่คือ1ในตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับดูแล้วเด่นแน่นอนครับในท้องถนนในส่วนของ Rolls-Royce นั้นก็จะมีการจัดแสดงที่ตัวโชว์รูมนะครับต้องเดินขึ้นมาอีก1ชั้นและเราก็จะได้พบกับเจ้าตัวนี้ครับ Ghost Black Badge ซึ่งถือว่าเป็นเวอร์ชันพิเศษของตัว Rolls-Royce ซึ่งจะมากับสัญลักษณ์นางฟ้าที่เป็นสีดำกระจังหน้าสีดำและชุดตกแต่งหลายๆส่วนที่เป็นสีดำนั่นเองนะครับสำหรับเวอร์ชัน Black Badgeแล้วเมื่อคุณเดินออกมาจาก Rolls-Royce ถัดมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเจอกับโชว์รูมของ Aston Martin และจะมีเจ้าคันนี้ครับ Aston Martin Vantage จัดแสดงอยู่สนนราคาค่าตัวเริ่มต้นอยู่ที่ 15,900,000 บาทนะครับอย่างคันที่เห็นอยู่นี่ใส่แพ็คเกจเติมออปชั่นอะไรเบ็ดเสร็จอยู่ประมาณ18,000,000 ถึง 19,000,000 บาทนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะสำหรับ Aston Martin โดยแคมเปญพิเศษสำหรับงานนี้มอบในส่วนของการรับประกันเพิ่มขึ้นเป็น5ปีจากเดิม3ปีรวมไปถึงยังให้วิสคอร์นมูลค่า 500,000 บาทด้วยนะครับก็มาคุยรายละเอียดมาชมกันได้ครับสำหรับ Aston Martinแล้วถ้าคุณเดินอ้อมมาอีกสักนิดนึงนะครับจะพบกับ
โชว์รูมของ Maserati ที่อยู่ในหัวมุมนี้และคันจริงของเจ้า MC20 นี่ครับพวงมาลัยขวาด้วยว้าวสวยงามมากเป็นรถในสไตล์ของซุปเปอร์คาร์คันแรกของ Maserati นะครับในยุคใหม่นอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของMaserati Gribby นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 6,990,000 บาทรวมไปถึง Maserati Levante จัดแสดงพร้อมกันด้วยนะครับก็มาดูกันได้ที่สยามพารากอนและอีกหนึ่งแบรนด์นะครับในสถานะพาร์ทเนอร์ที่พลาดไม่ได้เลยนั่นคือ Jeep นำเอาเจ้า Wrangler มาจัดแสดงนะครับก็จะมีในรุ่นเวอร์ชั่น5ประตูคันนี้ตกแต่งพิเศษเป็นเวอร์ชั่น Jurassic Park เพราะเขาไปร่วมแสดงหนังใน Jurassic World ภาคใหม่ล่าสุดนั้นด้วยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 5,290,000 บาทเป็นราคาเริ่มต้นนะครับขณะที่รุ่น3ประตูอีก1คันราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 5,190,000 บาทนะครับก็แล้วแต่คนชอบเลยว่าคุณอยากได้5ประตูหรืออยากได้แบบ3ประตูโดยรถทั้ง2คันมีความพิเศษคือสามารถที่จะถอดโครงหลังคาออกได้นะครับกลายเป็นรถแบบเปิดประทุนเหมือนที่เราเห็นในหนังอย่างนั้นหรือจะเอากลับเข้ามาใส่ได้ทำได้ง่ายๆด้วยตัวท่านเองแล้วถ้าคุณกำลังมองหาแบรนด์ Honda นะครับในการแสดงครั้งนี้เขามาจัดที่ฝั่งของสยามเซ็นเตอร์นะครับโดยแค่เดินข้ามมาจากฝั่งสยามพารากอนแล้วก็มาอยู่ที่ฮอตรงกลางนี่โดยพระเอกของงานนี้ไม่ใช่ใครอื่นแน่นอนครับต้องเป็นเจ้าของ Honda Civic Hybrid หรือในชื่อทางการตลาดว่า Civic eHEV ที่ประกาศราคาอย่างเป็นทางการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใน2รุ่นย่อยคือรุ่น EL Plus ราคาอยู่ที่ 1,129,000 บาทและในรุ่นท็อปสุด RS ราคาอยู่ที่ 1,259,000 บาทนะครับซึ่งความเด่นของเจ้า Honda Civic ตัวนี้แน่นอนอยู่ที่พละกำลังของเครื่องยนต์นะครับและมอเตอร์ไฟฟ้า143แรงม้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรถ้าได้มีโอกาสทดลองขับเมื่อไหร่เราจะรีบรายงานผลให้ทราบเลยนะว่าขับขี่เป็นอย่างไรบ้างสำหรับเจ้า Honda Civic eHEV ส่วนอีกหนึ่งรุ่นที่มาจัดแสดงนะครับพี่ใหญ่ของเขา Honda Accord eHEV มาโชว์ด้วยเหมือนกันนะครับและที่พลาดไม่ได้เลยนั่นคือเจ้า Honda HR-V Hybrid มีแต่ Hybrid อย่างเดียวตัวนั้นขายดีมากๆนะเวลานี้ก็ถ้าสนใจเงื่อนไขแคมเปญรวมไปถึงในส่วนของระยะเวลาในการส่งมอบลองมาดูนะครับว่าอาจจะได้เร็วกว่าเจ้าอื่นหรือไม่อย่างไรก็มาชมกันได้นะครับสำหรับงาน MGC Asia Auto Fest 2022นะครับที่สยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์งานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่15ไปจนถึงวันที่19มิถุนายน2565นี้เท่านั้นนะครับก็ยังไงสนใจรถในหลากหลายรูปแบบก็มาติดตามดูกันได้ที่สำคัญคือโปรโมชั่นที่เขาจัดให้ผมถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ